สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับปีกมารละครที่สะท้อนปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมอย่างถึงพริกถึงขิงจนโดนใจผู้ชมและหนึ่งในสิ่งที่โดนใจผู้ชมมากๆนั่นก็คือลีลาของบทพูดผ่านทุกตัวละครในละครเรื่องนี้ที่มีการนำเสนอออกมาได้อย่างมีศิลปะตรงไปตรงมาและเสียดแทงหัวใจจนสามารถเข้าไปสะกิดใจผู้ชมละครเรื่องนี้ได้ช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันครับแต่ละประโยคเนี่ยมีความหมายมากมันต้องเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่พูดถึงคืออะไรอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของละครไทยอ่ะครับมันไม่ได้มีอย่างนี้นานแล้วสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับปัญหาสามีภรรยาแม่ผัวลูกสะใภ้และมือที่3ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตครอบครัวครับซึ่งละครปีกมารได้สะท้อนปัญหาเหล่านี้โดยแฝงข้อคิดคติเตือนใจผ่านลีลาบทพูดที่เสียดแทงหัวใจจนเข้าไปโดนใจผู้ชมแล้ววันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงลีลาบทพูดสุดโดนใจในละครปีกมารกันครับคุณคิดว่าฉันเป็นเมียที่ปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวงั้นเหรอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมียมันปั้นขึ้นมาจากดินได้คุณควรจะขอให้แม่คุณปั้นเมียที่ดีแล้วให้คุณสักคนนะเด็กน่ะไร้เดียงสานะไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่กำลังจะฆ่าจะแกงกันยังไงเหมือนอย่างที่เขาพูดไงว่าไม่ว่าจะเกิดสงครามสักพันครั้งเด็กก็ยังดูสวยงามอยู่เป็นความตั้งใจครับผู้เขียนบทคือคุณนันทนาเนี่ยเขามีความละเมียดละไมในการใช้ภาษาไทยคำหรือประโยคมันเป็นประโยคง่ายๆมันเป็นประโยคใกล้ตัวแต่ว่าพอฟังแล้วมันตีได้หลายทางทำให้คนดูเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ตีความไปต่างๆนานาซึ่งมันเป็นความสนุกของคนดูอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่มันเป็นการเอนเตอร์เทนของละครไทยอ่ะครับซึ่งมันไม่ได้มีอย่างนี้นานแล้วแต่ละประโยคเนี่ยมีความหมายมากสไลลาบอกว่าผู้ชายฉันขอหย่ากับคุณผู้ชายตอบคนเดียวว่าหย่า 1. สไลลาคิดว่าจะหย่ากับเราอ่ะ 2. ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เราขอแต่งงานด้วยแล้วมีลูกจะขอหย่า 3. หย่านี่คืออย่าไปจากผมมันต้องเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่พูดถึงคืออะไรฉันจะไปทำงานที่บ้านเชียงค่ะแล้วพอฉันกลับมาเราจะหย่ากันบางทีนักแสดงไม่เข้าใจผมเนี่ยบางฉากผมเถียงกับแป้งเป็นชั่วโมงนะกว่าจะให้เข้าใจว่าไอ้ประโยคนี้มันแปลว่าอะไรเนี่ยพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกจริงและคนดูเชื่อได้ว่าตัวละครพูดแบบนี้จริงๆใช้ชีวิตกับคำพูดเหล่านี้จริงๆในหลอกที่พูดออกไปอ่ะมันเป็นความหมายซึ่งไม่ใช่ในยะจริงคือใจเป็นอย่างนึงไดหลอกเป็นอีกอย่างนึงคือมันยากอ่ะเมื่อก่อนเขาก็เป็นไอ้บ้านที่น่ารักเหมือนคุณนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นมนุษย์พันบ้านลำโพงผมอ่านในพันทิปเขาคุยกันด้วยไม่ใช่แบบว่าเหมือนละครตบตีทั่วไปอ่ะฟีลลิ่งในการคุยกันอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลแล้วมันเหมือนกับว่าปรึกษาหารือกันมันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เข้าไปแทงใจมันทำให้เขาหันกลับมาดูตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดีใจมากที่มันได้ผลในวงกว้างสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ